วันนี้เรามีคุกกี้สิงคโปร์ส้มมาฝากค่ะวิธีทำหน้าไข่ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำคุกกี้สิงคโปร์ส้มใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเบกกิ้งโซดาและผงฟูใช้หัวตีรูปใบไม้นวดผสมให้เข้ากันเติมเนยขาวน้ำหอมกลิ่นส้มและสีผสมอาหารสีส้มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้15นาทีชั่งแป้งที่พักไว้น้ำหนัก10กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเรียงลงในถาดอบทาด้วยหน้าไข่ที่เตรียมไว้วางแต่งด้วยเมล็ดฟักทองให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้สิงคโปร์ส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFF ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ